เคียงข้างพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันแห่งชัยชนะเรื่องของ คุณสมบัติของคุณพิธาคื อมีการถกเถียงกันจนไปดูเปิดในส่วนของรัฐธรรมนูญนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสสเนี่ยมันมีว่าสสเข้าชื่อเพื่อที่จะร้องสสด้วยกันสวเข้าชื่อเพื่อที่จะร้องสวด้วยกัน อะไรทำนองนี้แล้วก็วันนี้มีคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็เลยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีนี้แหละค่ะกรณีข้อสงสัยว่าสวเข้าชื่อ1ใน10ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ชี้ขาดคดีของคุณพิธากรณีถือครองหุ้นสื่อได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ระบุว่ากรณีที่เห็นว่ามีส.ส.หรือสว.มีปัญหาที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกแต่ละสภายื่นแยกกันส.ส.เป็นผู้ยื่นเรื่องส.ส.สว.ก็ยื่นเฉพาะเรื่องของสว.แต่ค่ะคุณสมชายบอกว่าในมาตรา82วรรคท้ายให้อำนาจกกต.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ดังนั้นกกต.มีอำนาจและหน้าที่ชัดเจนโดยตรงค่ะเมื่อรับรองส.ส.แล้วมีเหตุสงสัยว่าส.ส.มีลักษณะต้องห้ามเนี่ยกกต.ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเป็นที่สุดหากละเลยสว.สมชายบอกว่าอาจนะคะมีผู้ยื่นฟ้องดำเนินคดี157พูดง่ายๆว่าส.ส. 10% น่ะใช่ไหม1ใน10 1ใน10ยื่นร้องคุณพิธาได้แต่สว.ยื่นไม่ได้ใช่เพราะทีแรกเราอ่านกฎหมายแบบที่เห็นอยู่มันเหมือนได้อะไรเงี้ยนะสรุปว่าไม่ได้ก็เลยกลัวกันว่าสว.จะไปเข้าชื่อแล้วไปยื่นร้องคุณพิธาแต่ยื่นไม่ได้ยื่นไม่ได้นะคุณสมชายแสวงการเลยชี้ช่องให้กกต.ยื่นสิคะอันนี้เรารู้อยู่แล้วซึ่งเราวิเคราะห์กันว่ากกต.นั่นแหละเอาข้อจริงไม่อยากจะถือเผือกร้อนตัวนี้ไว้ก็อาจจะผลักภาระให้เป็นเรื่องของส.ส.ไม่ให้เป็นเรื่องของส.ส.ที่ไปร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่ากกต.จะทำยังไงแต่อย่างที่ว่ากกต.มันก็มีบ่วงเรื่อง157ตรงนี้อยู่ถ้าสมมติว่าดูแล้วเหมือนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เขาก็เดือดร้อนได้เหมือนกันขณะที่คุณดิเรกนะเจนครองธรรมส.ว.ระบุผ่าน Facebook นะฮะแฟนเพจด้วยว่าส.ว.ไม่สามารถร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของส.ส.ได้เพราะประเด็นสมาชิกภาพของส.ส.เป็นสิทธิ์เฉพาะส.ส.ที่จะเข้าชื่อกัน1ใน10ของจำนวนที่มีอยู่จะร้องขอผ่านประธานสภาของตนได้ระบุด้วยนะครับก่อนถึงวันเสนอชื่อนะรัฐมนตรีเพื่อรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบนั้นหากกกต.จะส่งเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีลักษณะต้องห้ามไปศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาได้ก็จะเกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อก็แนะว่าควรยื่นอะไรทำนองคือให้กกต.ทำซะเป็นคนกลางไปยื่นไงอย่าให้ส.ส.ไปยื่นกันเองเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นความเห็นของส.ว.นะคะก็มีการขู่กกต.เล็กๆไม่ยื่นก็157นะเออทำไมส.ว.ต้องเดือดเป็นร้อนด้วยอันนี้อ่านข่าวนี้แล้วก็ตั้งคำถามได้นะคะมาถึงกรณีหุ้นไอทีวีมันเกิดประเด็นที่คุณพิธาทั้งในส่วนของกรณีคลิปแล้วก็กรณีรายงานการประชุมเนี่ยนะคะแล้วก็กรณีของงบแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของกลต.ได้นะคะมันขึ้นข้อความว่าเหมือนกำลังมีคนเข้าวิ่งเข้าไปเยอะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดดูได้เหมือนเออร์เรอร์อะไรทำนองนี้ในเว็บของกลต.ก็คือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั่นเองเป็นภาพแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนพยายามที่จะเข้าไปดูงบการเงินเห็นว่าตอนนี้เข้าได้แล้วป่ะเข้าได้แล้วค่ะตอนนี้เข้าได้แล้วนะคะค่ะโดยกลต.ก็ชี้แจงว่าเพราะว่ามีผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานเป็นจำนวนมากจึงอาจส่งผลกระทบทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในบางช่วงจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ขณะนี้เว็บสำนักงานกลต.สามารถใช้งานได้ตามปกติและงบการเงินของไอทีวีสามารถเข้าจาก ลิงก์ต่อไปนี้ได้ก็เป็นลิงก์ที่ภาพคุณผู้ชมเห็นอยู่ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้พอเข้าไม่ได้คนก็โอ้โหดูสิปิวไปแล้ว เข้าไปดูเว็บล่มเฉยๆเว็บล่มตอนนี้เอามาให้ดูแล้วนะคะใครอยากเข้าไปดูไปดูได้เลยต้องเข้าใจอ่ะว่าเว็บพวกนี้โดยปกติมันไม่มีใครเข้าไปดูอะไรเท่าไหร่หรอกใช่ไหมไม่ได้แบบทำอะไรซัพพอร์ตเอาไว้อย่างเงี้ยนะยกเว้นน่ะถ้าผมอยากรู้ว่าใครถือหุ้นไว้ในบริษัทนี้บ้างอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปดูนานๆทีอะไรพอดีว่ากรณีนี้คนเข้าแห่เข้าไปดูนะฮะส่วนบริษัทไอทีวีเองนะครับก็มีการออกหนังสือชี้แจงนะฮะที่เขาชอบล้อๆกันไงคุณคิมเรียกคุณคิมมาสอบอะไรเงี้ยนะเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อเกี่ยวข้องกับการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี66นะฮะ
และงบการเงินไตรมาสที่1ประจำปี2566โดยข้อที่1 นะในการประชุมสามัญ นะครับผู้ถือหุ้นประจำปี66เนี่ยมี9วาระวาระที่1ถึงวาระที่8เป็นรายงานนะครับอนุมัติและพิจารณาการดำเนินงานทางธุรกิจตามค้าในทางการค้าปกติของบริษัทส่วนวาระที่9เป็นวาระอื่นนะไม่ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนั้นซักถามนะครับซึ่งก็มีคำถามที่ซ้ำซ้อนนะฮะจากผู้ถือหุ้นหรือเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนั้นการจัดทำบันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมบริษัทจึงได้สรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบระหว่างการประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทเท่านั้นเพื่อให้เกิดความกระชับและชัดเจนโดยไม่ได้มีเจตนานะครับในการจดบันทึกการประชุมเป็นคำต่อคำคือเขาสรุปรวบยอดไอ้ก็เรียกว่าสิ่งที่มีการพูดคุยกันที่คนถามกันเยอะๆคำตอบออกมาในทำนองไหนใช่และทั้งนี้นะครับการบันทึกรายงานการประชุมที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เป็นการสรุปคำตอบจากคำถามหลายข้อของผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามาบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมไว้แล้วในวาระที่9หน้า14ว่าผลคดีเป็นจุดสำคัญที่สุดหากผลคดียังไม่ออกก็เป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆในขณะนี้และสำหรับนะฮะในส่วนที่มีการบันทึกรายงานการประชุมว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและการยื่นแบบภาษีเงินได้นะครับนิติบุคคลตามปกตินั้นบริษัทไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่หมายถึงบริษัทเนี่ยยังคงดำเนินอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ที่บริษัทจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมิได้มีการเลิกกิจการแต่อย่างใดค่ะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ยากเลยก็คือบริษัทยังไม่เลิกกิจการแต่ไม่ได้ดำเนินไม่ได้ประกอบกิจการสื่อค่ะแต่แม้สิ่งที่มันอยู่ในสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมฮะกับสิ่งที่มันจดบันทึกอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีคำว่าคำที่บอกว่าเขาทำสื่ออยู่นะไม่มีนะไม่มีค่ะแต่จะมีคำอธิบายของคุณนิดว่าเขาใช้คำว่ายังทำสื่ออยู่นี่ซึ่งเขาไม่ได้พูดไงนี่โรดเราเนี่ยเป็นผู้ผิดปกติในสังคมนี้ยังไงคะเพราะเราสองคนอ่ะแล้วเราเข้าใจเหมือนกันคือคุณผู้ชมแขกเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมแต่ผมติงนิดนึงนะว่าบริษัทมันควรจะรัดกุมกับคำตอบที่มันมีการพูดออกมาแต่เราอ่านสรุปความแล้วคือต้องไม่แบบลักลั่นอย่างนี้คือตั้งแต่แรกที่อ่านน่ะก็เข้าใจว่าปัจจุบันน่ะยังทำอะไรไม่ได้เพราะยังมีคดีอยู่ค่ะยังต้องรอให้คดีสิ้นสุดถึงจะทำอะไรได้มันเหมือนมีคนถามว่ายังทำสื่ออยู่หรือเปล่าก็บอกว่ายังไม่ทำหรือทำอะไรไม่ได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุดถูกป่ะอันนี้ทุกคนก็เข้าใจตรงกันใช่ไหมแต่ถามว่าเอาแล้วบริษัทอะยังดำเนินอยู่ไหมปิดตัวลงหรือยังก็คือบริษัทยังไม่ได้ปิดตัวลงบริษัทยังคงมีชีวิตอยู่และส่งงบการเงินแล้วถามว่าอีชีวิตของบริษัทเนี้ยดำเนินไปบนอะไรก็บนวัตถุประสงค์ที่ได้จดแจ้งก็เลยไม่สำหรับพี่ไข่แล้วพี่ไข่ก็เลยรู้สึกว่าเราทำไมเราอ่านแล้วเราเข้าใจแบบนี้คนเดียวผมเข้าใจแบบนั้นว่าใน2ประเด็นชู้ที่เขาเถียงกันนะทั้งที่อยู่ในรายงานการประชุมกับที่มีการถามเนี่ยแต่เรื่องของการตีความว่าอีบริษัทเนี้ยเป็นสื่อหรือเปล่าเป็นสื่อหรือเปล่าเป็นสิ่งที่คุณต้องไปคุยกันในศาลนะเพราะว่ามันมีโอ้โหคำอธิบายเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราไม่สามารถพินพอยต์ได้จริงๆอ่ะไอทีวีในหนังสือชี้แจงเขาบอกว่าบริษัทไม่ได้ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังประกอบกิจการสื่ออยู่แต่ต้องการจะสื่อสารว่าบริษัทยังไม่ได้ปิดตัวลงและเขาบอกว่าถ้าอยากจะทำสื่อมันเป็นเรื่องต้องรอให้คดีจบก่อนเพราะณตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แต่เหมือนแต่มันก็ชัดอยู่ไหมเหมือนคดีมันใกล้ๆจะเร็วๆนี้มันก็เลยถูกการถูกพ่วงหรือเปล่าคะว่ามันจะแบบแต่มันจะพ่วงอะไรแต่นี่คุยกันตั้งนานแล้วไงใช่ไหมค่ะไม่ก็พ่วงอ่ะก็คดีมันกำลังจะสิ้นสุดจริงๆอ่ะค่ะมันก็เป็นข้อเท็จจริงป่ะว่าคดีมันกำลังจะสิ้นสุดอ่ะแต่ถ้ามีคนถามว่าแล้วคุณจะทำสื่ออยู่หรือเปล่าก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำสื่อแต่เขาเป็นธุรกิจสื่อเขาเป็นบริษัททำสื่อที่ปัจจุบันไม่ได้ทำที่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินกิจการสื่อได้เข้าใจไหมคะเขาเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาจดแจ้งเอาไว้เพื่อทำสื่อแต่ณปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินกิจการธุรกิจสื่อได้เนื่องจากยังมีคดีกับสปน. อยู่แต่ถามว่าบริษัทปิดกิจการหรือยังยังเคลียร์นะค่ะ
ตามหนังสือชี้แจงนี่เลยค่ะแต่ที่มันมีอีกเปราะหนึ่งซึ่งมันเป็นประเด็นก็คือตัวงบไงค่ะซึ่งเมื่อวานก็มีการเอามาเปิดใช่ไหมว่ามันเหมือนมีพิรุธอยู่ดีๆก็มีไอ้ส่วนนี้เพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยมีคนลาออกเพราะอย่าลืมนะว่าสำหรับ ITV เนี่ยสิ่งที่เขาหมดศักยภาพไปที่ทำไม่ได้เนี่ยมันคือเรื่องของสื่อโทรทัศน์เพราะใบอนุญาตมันถูกยกเลิกไปรับอีเวนต์น่ะถือว่าเป็นสื่อไหมอ่ะเออรับทำอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือทั้งหมดนี่นะวิโรจน์ต่อให้ปวดหัวต่อให้ไอทีวียังเป็นสื่ออ่ะคุณพิธาก็รอดจากการจากการที่โดนเรืองไกรร้องเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณพิธาไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นอันนี้คุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้แต่เราไม่รู้ไงพี่แขกนี่ศาลออกจดหมายแล้วเนี่ยศาลเขาแค่บอกว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกแต่เราไม่รู้ว่าตอนที่เขาได้มาเนี่ยเขามีลักษณะ2 อย่างซ้อนกันหรือเปล่าคือ1เขาเป็นผู้สืบเป็นทายาทเป็นทายาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อก็ให้มาแต่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกด้วยแล้วมันมีข่าวว่าเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยโอนหุ้นตัวนี้ออกไปอ่ะโอนทำไมอ่ะเขาโอนความเป็นผู้จัดการมรดกหรือโอนหุ้นที่เขามีซ้อนกับไอ้การที่เขาเป็นผู้จัดการมรดกไปให้น้องชายเขาแทนอันนี้มันไม่ชัดเจนสิ่งนี้ดิฉันถามตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าคุณพิธาโอนหุ้นหรือคุณพิธาโอนอำนาจการเป็นผู้จัดการมรดกเพราะสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันเออใช่ถ้าคุณพิธาเคลียร์ได้ซึ่งแขกมั่นใจว่าคุณพิธาจะเคลียร์ได้ก็คือสิ่งที่โอนให้น้องชายคือหุ้นหรือสิ่งที่โอนให้น้องชายคืออำนาจในการเป็นผู้จัดการมรดกเพราะว่าถ้าคุณพิธาเป็นเพียงผู้จัดการมรดกอ่ะมันก็คือมรดกมันยังแบ่งไม่เสร็จไงดังนั้นน่ะไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดอ่ะก็คือยังไม่รู้ว่าจะเป็นของคุณพิธาหรือเป็นของน้องชายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เคลียร์ได้ว่าคุณพิธาไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นเพียงแต่ว่ามันเป็นมรดกที่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครกันแน่ดังนั้นคุณพิธาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยหุ้นนี้ออกไปได้จากตัวคุณพิธาเพราะมันไม่ใช่ของคุณพิธาไงมันเป็นมรดกที่ยังไม่ถูกแบ่งแต่คุณพิธาสามารถโอนอำนาจการเป็นผู้จัดการมรดกให้ผู้อื่นได้โอนหุ้นก็ได้นะคุณนี้เขาก็บอกเขายังโอนเลยไงให้กับคุณพานุวัฒน์แต่คุณพิธายังไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นนี้ไงผมว่าอันนี้เราไม่รู้เพราะอ่านกกต.เนี่ยอ่านย้ำอีกทีผมว่ามันไม่ชัดแต่แค่ขออ้างอิงจากคำแถลงของคุณพิธาอย่างเดียวได้ป่ะเพราะคุณพิธาเขายืนยันมาตลอดว่าเขาเป็นผู้จัดการกองมรดกแดซไวเขาจึงไม่ได้ถือหุ้นเลยไม่ได้พูดถึงว่าตัวเองถือหุ้นด้วยใช่เขาพูดตั้งแต่เดวันที่มีคนร้องอ่ะที่เรืองไกรร้องอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกค่ะแต่ถือหุ้นด้วยเปล่าไม่ได้พูดถึงคำว่าพูดถึงหุ้นคือหุ้นเนี้ยมันเป็นกองมรดกไงมันอยู่ในกองมรดกแล้วเขาเป็นผู้จัดการกองมรดกค่ะค่ะเข้าใจพี่แต่เขาก็มีหุ้นอยู่ไงและในขณะที่หุ้นเนี่ยมันให้คนอื่นได้ไงเอออันนี้ไม่รู้เพราะว่าพี่แขกเข้าใจว่าเขาเป็นผู้จัดการกองมรดกใช่เขาเป็นไงพี่แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณพิธาเป็นทนายเช่นผมกับผมหรือพี่แขกกับคุณได้มาแล้วผมเข้าไปจัดการมรดกให้ในฐานะทนายเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ของผมแต่อันนี้ก็คือถ้าเป็นทายาทด้วยคุณได้มาด้วยหรือเปล่าล่ะแล้วคุณก็ถูกจัดตั้งให้กลายเป็นผู้จัดการมรดกโดยที่ก่อนการสมัครเลือกตั้งคุณไม่ได้เอาในส่วนของหุ้นของคุณที่มีไปให้คนอื่นหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้ไงผมยังไม่เห็นข้อมูลใครมายืนยันตรงนี้ชัดเพราะว่าพี่แขกก็เข้าดิฉันก็เข้าใจมาตลอดว่ามรดกยังไม่ได้แบ่งผมก็แล้วผมก็เข้าใจด้วยว่าตอนที่คุณพิธาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการมรดกผมก็เข้าใจว่าแกเป็นผู้จัดการอย่างเดียวแล้วจนมันมีข่าวมาเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเขาได้โอนไปเมื่อวันที่25ให้กับทายาทไปแล้วผมก็เลยงงไงว่าที่โอนเนี่ยโอนอะไรอย่างที่พี่แขกบอกอะโอนหุ้นหรือโอนแค่สิทธิ์การเป็นผู้จัดการมรดกให้คนอื่นและหลังจากนั้นผมก็ยังไม่เห็นคำอธิบายที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้อยากฟังคำอธิบายนะคะอย่างที่บอกค่ะเรื่องผู้จัดการมรดกเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.พูดว่ามีการในการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมีการแนบเอกสารคำสั่งศาลว่าคุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วยซึ่งเป็นเอกสารเมื่อปี50แล้วก็จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารกับศาลนะคะซึ่งทางศาลบอกมาว่าไม่ได้เก็บเอาไว้แล้วเมื่อวานเราก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตอยู่แล้ววันนี้คุณนิวัฒน์ชัยก็บอกว่าปปช.ได้รับการยืนยันจากศาลแล้วค่ะว่าคุณพิธาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกในหุ้นไอทีวีของคุณพ่อนะคะโดยไม่มีการคัดค้านไม่มีผู้คัดค้านเจ้าหน้าที่ปปช.แจ้งให้ทราบแล้วค่ะแต่ว่าคุณนิวัฒน์ชัยเองยังไม่ได้เห็นเอกสารจะขอไปตรวจสอบดูข้อมูลก่อนแต่ก็ทราบเบื้องต้น
ในหนังสือบอกว่าไม่มีการคัดค้านการเป็นผู้จัดการมรดกแต่คุณนิวัชชัยก็บอกว่าไอการเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับกรณีคุณสมบัติส.ส.ที่ยื่นตีความนะคะปปช.ไม่เกี่ยวด้วยเกี่ยวแต่ว่าเขายื่นแล้วก็ดูว่าเอกสารมีอยู่จริงหรือไม่เท่านั้นเห็นไหมค่ะก็คือปปช.เราบอกว่ารู้แค่นี้แหละรู้แค่นี้แต่หน้าที่อะในการจะบอกว่าได้หรือไม่ได้เราไม่รู้นะฮะทั้งนี้นะครับตรวจสอบข้อมูลเป็นกรณีที่มีคำสั่งศาลจริงหรือไม่เนี่ยถ้าเอกสารไม่มีก็สามารถสอบเอกสารอื่นๆประกอบได้เช่นลายมือชื่อเช่นลายเซ็นของผู้พิพากษาหรือเป็นลายเซ็นของผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะและส่วนการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของคุณพิธาหลังพ้นตำแหน่งส.ส.จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งเข้ามาแต่มีเวลาเหลือจนถึงวันที่18มิถุนายนส่วนจะขอขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินออกไปอีกได้หรือไม่เนี่ยนะฮะคุณพิธาก็สามารถทำได้แต่ต้องมีเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นจริงๆที่จะขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก30วันคือคนก็จ้องจดจ้องกันอยู่ว่าคุณพิธาจะยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อไหร่คือเขาให้ขยายเวลาได้ถึง18มิถุนายนนี้จริงๆแล้วนะคะมีส.ส.บางส่วนก็ทำแบบนี้อดีตส.ส.บางส่วนเกตละที่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าอ๋อเป็นได้ทั้ง2อย่างคือเป็นได้ทั้งผู้ถือหุ้นและเป็นได้แต่ผมไม่รู้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันยังไงกันแน่แต่อยากให้ใครมาซัดเปี้ยงชัดๆเลยว่าเป็นผู้จัดการเฉยๆไม่ได้ถือหุ้นไว้เนี่ยจบเลยใช่ไหมอ้าวใครจะพูดได้ก็มีคุณพิธาคนเดียวที่พูดได้คุณพิธาไม่พูดไงใช่ไหมหนูนี้คุณพิธาเขาไม่ค่อยพูดอ่ะใช่ไหมเห็นที่จอมขวัญไปถามไหมล่ะอันนั้นข่าวปลอมใช่หรอข่าวปลอมเหรอเอออ้าวเหรอค่ะเออรอคนไปดูเหมือนเขาทำมีมาหลอกหลอนเออเหมือนเขาทำมีมาหลอกสรุปเป็นควายโดนดักเนี่ยโอ้อะแต่ที่แน่ๆนะคะคุณเรืองไกรเนี่ยมีเรื่องประเด็นรถเบนซ์อยู่คุณเรืองไกรผู้ที่ไปยื่นสอบคุณพิธาเนี่ยเมื่อวานเราก็คุยกันไปประมาณหนึ่งแล้วล่ะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยทวงปปช.ว่าได้สอบเรื่องนี้หรือยังผ่านมา2ปีแล้วคุณเรืองไกรก็กล่าวถึงกรณีที่คุณวีระทวงถามเนี่ย เรื่องนี้ปปช.กำลังตรวจสอบอยู่แล้วนะคะคุณเรืองไกรว่าอย่างนั้นก็ขอให้ติดตามบ่อยๆก็แล้วกันเงิน25ล้านบาทรวมถึงรถเบนซ์ตัวเองเป็นคนโพสต์เองมีตังก็ซื้อส่วนที่บอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้มาก็เพราะว่าเขาให้มาจริงๆคุณเรืองไกรบอกว่าย้ำผู้ใหญ่ใจดีก็คือภรรยาคนเดียวภรรยาสุดที่รักเขาเกษียณค่ะเงินเกษียณออกเขาอยากได้อะไรก็ซื้อรูปรถเบนซ์ที่โพสต์ภรรยาก็เป็นคนถ่ายให้ซึ่งประจวบเหมาะกับตอนที่ตัวเองเป็นกรรมธิการงบประจำปีตอนนั้นทำให้มีคนมองว่าเอ๊ะถูกซื้อตัวกันหรือเปล่าก็ว่ากันไปก็คุณเดินไกลดูไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะขณะที่คุณวีระโพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าช่วยกันแชร์เรื่องนี้ไปให้มากที่สุดหลักฐานจับโกหกหรือใบเสร็จที่เชื่อว่าคุณเรืองไกรได้รถเบนซ์หรูจากผู้ใหญ่คนหนึ่งหลักฐานที่เชื่อว่าคุณเรืองไกรได้รถเบนซ์หรูจากผู้ใหญ่ไม่ใช่ภรรยาเป็นคนซื้อให้ก็คือคุณเรืองไกรให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทยบอกว่าความจริงอยากได้เงินสดเงินก้อนแต่ผู้ใหญ่เขาให้รถแทนให้ในโอกาสวันเกิด60ปีและมีงานร่วมกันคุณวีระก็เลยบอกว่าตรงนี้สำคัญนะเรืองไกรยืนยันเองว่าทำงานร่วมกับผู้ใหญ่แล้วก็ต้องหาคำตอบต่อไปว่าทำให้ใครไปรับใช้เรื่องอะไรผู้ใหญ่จึงตอบแทนด้วยรถเบนซ์แบบนี้คุณเรืองไกรยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อในตอนนั้นนะคะคุณวีระก็ไปจับมาให้สัมภาษณ์ไปอีกว่าผู้ใหญ่คนดังกล่าวบอกเงินก้อนยังไม่ได้หรอกยังเคลียร์ตัวเลขไม่เสร็จเลยคุณเรืองไกรพูดแบบนี้คุณวีระก็เลยบอกว่าต้องไปตรวจสอบแหละว่ายังเคลียร์ตัวเลขไม่เสร็จหมายถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรและคุณวีระก็บอกว่าหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้ใหญ่ใจดีนั้นไม่ใช่ภรรยาของคุณเรืองไกรก็คือคุณเรืองไกรพูดเองว่าผู้ใหญ่คนดังกล่าวใหญ่กว่าคุณทักษิณใหญ่กว่าพลเอกประยุทธ์ใหญ่กว่าพลเอกประวิตรเป็นคนที่คุณเรืองไกรกลัวมากกว่าคนอื่นที่เอ่ยมาและภรรยาที่แต่งงานด้วยเสียอีกยืนยันเองว่าผู้ใหญ่ที่ว่านั้นไม่ใช่ภรรยาใหญ่กว่าภรรยาที่แต่งงานด้วยเสียอีกอันนั้นคือแม่ยายหรือเปล่าไม่รู้แล้วบอกว่าคุณเรืองไกรยังพูดนะคะก่อนจะขอตัดบทไปเพราะทางผู้ใหญ่ส่งไลน์มาต่อว่าในเรื่องการโพสต์นี้ตรงนี้ก็ยิ่งยืนยันเชื่อได้ว่าผู้ใหญ่คนดังกล่าวไม่ใช่ภรรยาเดี๋ยวก่อนทำไมคุณเรืองไกรกล้าไปให้สัมภาษณ์ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะอยากได้เงิน30ล้านแต่ตอนนั้นคุณเรืองไกรทั้งโพสต์ทั้งให้สัมภาษณ์จริงๆเรายังมาอ่านไม่กลัวอะไรเลยเหรอสิยังงงแล้วก็เนี่ยใครบอกสายซ้อนเข้ามาเนี่ยและจำได้โอ้ยมีดราม่าด้วยเพราะว่ามีคุณโจ้ใช่ไหมตอนนั้นไปปะทะกันไปดักกันยังโง่อย่างนี้โอ้โหเป็นคนพูดเองนะคุณเวลาก็เลยเอาข้อมูลมามัดตัวอะไรเออก็ไม่รู้คือตอนนั้นคืออะไรอยากอวดเหร
อยากโอดหรือต่อรองอะไรใดๆหรือเปล่าเข้าใจว่าเป็นช่วงที่แบบหลุดออกมาจากกรรมธิการของเพื่อไทยแล้วไปได้เข้าไปในโควต้าของอีกพรรคนึงของพลังประชารัฐใช่ไหมโอ้คล้ายๆอยากจะบอกเพื่อไทยว่าเห็นไหมล่ะฉันแบบให้ค่าตัวสูงฉันได้ค่าตัวสูงกว่าอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้คาดเดาแต่ว่ามันเป็นการพูดที่มัดตัวเองหนักมากนะเนี่ยเหมือนเป็นคำสารภาพผิดอะไปในตัวซึ่งคุณวีลาก็เอามาย้ำเตือนอีกครั้งแล้วก็เมื่อวานถามปปช.ไงคะว่าเอกสารยังอยู่ไหมถ้าเอกสารไม่อยู่หลักฐานไม่อยู่เดี๋ยวสำเนาไปให้อีกทีนึงนะแต่ขอยืนยันนะประเภทเมียซื้อของให้นี่มีอยู่จริงนะฮะค่ะผู้ใหญ่ดีว่าผู้ใหญ่ดีบ้านแต่คงไม่เรียกผู้ใหญ่เรียกอย่างอื่นผู้มีบารมีเหนืออะไรเงี้ยนี่วิโรจน์นะอันนี้เป็นเคสของวิโรจน์นะเท่านั้นผู้ใหญ่ใจดีภรรยาใจดีภรรยาใจดีค่ะพอคุณพิธาต้องพบกับศึกรอบด้านนะคะแต่ว่าก็ยังต้องไปขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนเลือกให้พรรคก้าวไกลจนดันให้คุณพิธาเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีได้ไปลำปางมาแล้วก็วันนี้ไปลำพูนแล้วก็ไปถึงคิวที่เชียงใหม่ค่ะไปพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหางดงแล้วก็ประสัยขอบคุณที่มอบคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้าไปที่ตลาดสดเทศบาลหางดงนี่ค่ะมีประชาชนไปโอ้นี่คือพิธาฟีเวอร์จริงนะคะส้มไปหมดเลยคุณพิธาบอกว่ามากันเยอะขนาดนี้หางดงไม่ห่างเหินแล้ว ลำพูนไม่ลำพังด้วยนะลำพังค่ะมีวัฒกรรมแบบนี้อยู่ทุกที่เลยนะฮะค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เชื่อมั่นในก้าวไกลไม่เคยเปลี่ยนชนะถล่มทลาย 45% จาก10เขตได้มา7เขตช่วยกันขีดประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยเฉพาะพื้นที่หางดงไม่ห่างเหินไม่ห่างไกลความเจริญอีกต่อไปนะฮะค่ะหางดงก็ไม่ไกลความเจริญเพราะหางดงนี่เมืองมากนะมีแบบเป็นย่านที่เอ็กซ์แพดอยู่เยอะแล้วมีแบบมีคอมมูนิตี้มอลที่ดีกว่าในอำเภอเมืองอ่ะนี่คือหางดงแล้วที่ดินแพงมากนะคะค่ะคุณพิธาก็กล่าวต่อนะว่าจะผลักดันเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เจ้าสัวแค่เพียงหยิบมือเดียวอีกต่อไปภารกิจของเราเพิ่งเริ่มต้นพวกเรายังมีงานอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมย้ำนะฮะก่อนเลือกตั้งเป็นอย่างไรหลังเลือกตั้งก็เป็นอย่างนั้นคุณพิธามักจะพูดแบบนี้ในทุกๆเวทีนะคะว่าทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งก็จะพูดและทำเหมือนกันเอาไปฟังบรรยากาศวันนี้หน่อยค่ะการต้อนรับของชาวเชียงใหม่ค่ะแล้วก็คุณพิธาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดเศรษฐกิจชนเผ่าเพื่อจะเชื่อมกับเศรษฐกิจของชาวเชียงใหม่ค่ะว่าเป็นการสร้างการท่องเที่ยวแบบใหม่นะคะเพื่อที่จะกระจายรายได้ให้กลุ่มชาติพันธุ์ถือเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยและการกระจายรายได้ให้ออกนอกพื้นที่แล้วเมื่อถามนะมีอะไรจะบอกด้อมส้มที่มาต้อนรับอย่างเนืองแน่นทั้งที่ลำปางลำพูนเชียงใหม่หรือไม่เนี่ยคุณพิธาบอกว่าตื่นเต้นและดีใจนะครับที่มีคนออกมาต้อนรับพวกเราแต่หลังเลือกตั้งต้องบริหารจัดการให้คนเชียงใหม่ทุกคนทั้งคนที่เลือกเราและไม่เลือกเราต้องแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขให้กับคนเชียงใหม่ทุกคนแล้วเมื่อถามว่าคิดอย่างไรมีคนมาบอกว่าใช้ประชาชนมาเป็นเกราะกำบังคุณพิธากล่าวว่าตัวเองมีความตั้งใจที่จะทำงานแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกการประชุมมีความคิดล่วงหน้าเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ใช่จะเป็นเรื่องที่เอาประชาชนมาเป็นเกราะกำบังแต่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจริงๆเพราะถ้าเอามาเป็นเกราะกำบังจริงๆคนไม่คิดทำการบ้านมาล่วงหน้าทุกครั้งที่มาประชุมค่ะ
ค่ะแล้วก็พูดถึงกรณีที่คุณเรืองไกรไปยื่นเรื่องต่อกกต.ในมาตรา151มองอย่างไรคุณพิธาบอกว่าก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดของเอกสารนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าสิ่งที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วก็ขอต่อสู้ในกระบวนการทางกฎหมายนะคะค่ะแล้วก็หลายคนมองว่าการมาเยือนลำปางลำพูนเชียงใหม่เป็นการมาวัดพลังในพื้นที่ที่เป็นบ้านเดิมของพรรคเพื่อไทยซึ่งก้าวไกลตีแตกไปแล้วคุณพิธาก็บอกว่าเป็นการมาวัดปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่มาแต่ละครั้งต้องรู้ว่าปัญหาที่จะแก้คืออะไรเช่นลำปางมีปัญหาเรื่องผู้สูงวัยลำพูนมีปัญหาแรงงานของเกษตรกรลำไยเชียงใหม่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ความเหลื่อมล้ำเรื่องสาธารณสุขบนดอยปัญหาการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมาแต่ละครั้งต้องรู้ปัญหาที่สำคัญคือจะพลิกปัญหาเป็นโอกาสได้อย่างไรสิ่งนี้สำคัญมากกว่าเรื่องมาพื้นที่บ้านเดิมของเพื่อไทยนี่ก็ถือว่าตอบได้ดีนะคะ คุณพิธามาพร้อมกับมือเศรษฐกิจของพรรคก็คืออาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วก็เดินสายเจอกลุ่มภาคประชาสังคมภาคเอกชนหลากหลายกลุ่มรับฟังปัญหาช่วงเช้านะคะประชุมกับกลุ่มสภาลมหายใจหารือเรื่องฝุ่น PM 2.5ตามด้วยการประชุมภาคเอกชนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็พูดเรื่องการทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุราก้าวหน้าเป็นเมืองโฮมสเตย์ต้องมีการผลักดันพรบ.โฮมสเตย์ให้ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทำสะดวกขึ้นไม่ติดข้อกฎหมายที่เป็นระเบียบหรืออุปสรรคแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ดินเช่นสปก.ที่เชียงใหม่มีอยู่กว่า 100,000 ไร่ก็สร้างข้อจำกัดทำให้ประชาชนไม่สามารถนำที่ดินไปต่อยอดได้เป็นต้นค่ะก็เป็นการขอบคุณพื้นที่ภาคเหนือนะคะลำปางลำพูนเชียงใหม่อันนี้เป็นภาพตอนทานข้าวอาหารเมืองค่ะอันนี้อยู่กับชาติพันธุ์หรือใช่ใช่ใช่ค่ะอาจจะกินอาหารชาติพันธุ์อาหารชาติพันธุ์ใช่ค่ะก็ถือว่าดีกว่าไม่ทำอะไรไงเพราะตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมกกต.ก็ยังไม่รับรองสภาก็ยังไม่เปิดประธานสภาก็เลือกไม่ได้โหวตนายกก็โหวตไม่ได้ก็ระหว่างนี้ไม่มีอะไรยังทำอะไรไม่ได้ไปก็ใช้โอกาสนี้ไปขอบคุณประชาชนก็ถือว่าดีแล้วก็ไปยืนยันกับประชาชนว่าอะไรที่พูดไปก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหานั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงนะคะช่วงหน้าไปดูเว็บไซต์ของPMOC หรือว่าในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีพาพลเอกประยุทธ์เกาะกระแสนมน้องโพที่คุณลิซ่าถือนะคะสักครู่ค่ะเสื้อ Your Voice Matter 2023สีขาวและสีดำ2สี4ไซส์ผ้าคอตตอนธรรมชาตินิ่มใส่สบาย Mix and Match ลงตัวทุกลุกราคาตัวละ490บาทร่วมสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันที่ shop.voicetv.co.th และ02-114-8114